มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงของคลิกควิกค่ะช่วงนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะคะสามารถที่จะฝากคำถามแล้วเรานะคะก็จะมีกูรูไอทีมาตอบให้ถึงที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีคำถามพลาดไม่ได้กับช่วงนี้คลิกควิกนั่นเองค่ะมากันที่คำถามแรกของเรากันก่อนดีกว่านะคะไปดูกันว่าน้องๆเขามีคำถามอะไรกันบ้างค่ะหนูชื่อเมย์นะคะพอดีหนูมีอะไรสงสัยจะไปถามอาจารย์นะคะคือซอฟต์แวร์ทำหน้าที่อย่างไรอะคะและนี่ก็คือคำถามแรกของเราในวันนี้นะคะอยากจะรู้คำตอบกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าคำตอบของเรื่องนี้อย่างไรไปฟังจากกูรูไอทีกันเลยค่ะสวัสดีครับผมสุริศักดิ์จันทวงศ์โสนะครับหรืออาจารย์กกจากคณะไอทีมอลังสิตเรานี่เองนะครับวันนี้นะครับจะมาตอบคำถามของน้องๆ นะครับเกี่ยวกับคำว่าซอฟต์แวร์คืออะไรครับเรามาดูกันว่าซอฟต์แวร์คืออะไรนะครับลองดูภาพนี้นะครับน้องๆนะครับคราวนู้นเนี่ยผมพูดถึงระบบฮาร์ดแวร์ไปแล้วนะครับแต่ฮาร์ดแวร์เนี่ยจะไม่สามารถปฏิบัติการได้ถ้าไม่มีระบบซอฟต์แวร์ในการสั่งการนะครับระบบซอฟต์แวร์เนี่ยเราแบ่งได้เป็น3นะครับ3ซอฟต์แวร์ใหญ่ๆก็คือ operating system นะครับหรือว่า OS หรือแล้วอันที่2ก็คือ application software อันที่3คือ embedded software นะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้3ตัวเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงครับตัว operating system เนี่ยนะครับเป็นหัวใจของระบบซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์นะครับดูแลบริหารจัดการเช่นการสั่งปริ้นนะครับการจัดไฟล์นะครับการดูแลข้อมูลนะครับการเปิดปิดคอมพิวเตอร์อันนี้คือ operating system นะครับขนาดเนี้ยในด้าน personal computer เนี่ยเรามี operating system ใหญ่ๆอยู่3นะครับเรามีระบบ Windows ซึ่งเป็น Windows 8เรามีระบบ Mac OS นะครับสำหรับ Apple computerแล้วเราก็มีระบบ Linux นะครับซึ่ง Ubuntu กับ Red Hat เนี่ยเป็น2อันที่ค่อนข้างจะใช้กันเยอะนะครับ OS เนี่ยเราอาจจะเรียกว่า Utility Program ก็ได้อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับช่วยในการบริหารจัดการนะครับหน้าจอไฟล์ต่างๆนะครับระบบความปลอดภัยนะครับรวมไปถึง GUI หรือว่า Graphic User Interface ด้วยนี่นะครับและแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์คืออะไรนะครับเมื่อมี operating system แล้วเราต้องมีแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อย่างง่ายๆคือ Office ทุกคนใช้ Microsoft Office ใช่ไหมครับอันที่สอง Internet Explorer นะครับหรือ Web Browser นะครับอาจจะเป็นนะครับ Spreadsheet ที่ต้องทำ Excel นะครับอาจจะมี PowerPoint หรือว่ามี Database ที่ต้องใช้อันนี้คือ4หัวใจหลักๆของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ครับเสร็จแล้วแน่นอนครับมันจะต้องมีการโปรแกรมครั้งแรกต้องมีการ install นะครับแล้วก็รันมันนะครับแล้วคนที่ทำนี้ก็คือพวกโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายแหละนะครับโปรแกรมอย่างหนึ่งที่แนะนำน้องๆนะครับที่น่าสนใจก็คือ Java นะครับ Java คือ web programming นะครับต่อไปเลยดีกว่าว่านะครับเมื่อกี้เราพูดถึง OS แล้วว่าคืออะไรเราพูดถึง application software คืออะไรอีกอันนึงนะครับคือ embedded software คืออะไรนะครับก่อนที่มาดูรูปนี้เราพูดถึงนึกถึงเครื่องซักผ้าเราที่บ้านได้ที่มี Fuzzy Logic นะครับตรงนี้แหละนะครับตรงนี้แหละเป็นระบบ Embedded Computer นะครับซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่สั่งการอย่างเดียวหรือคอมพิวเตอร์หรือว่าไมโครเวฟก็เหมือนกันนะครับที่สามารถใส่ของเข้าไปแล้วกดปุ่มเดียวทำทุกอย่างนะครับหรือพวกเกมคอนโซลต่างๆที่เรามีกันขณะนี้แต่ให้ดูให้ใกล้ตัวนะครับเรามาดูถึงในระบบรถเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งงานด้วยเสียงบลูทูธกันจะทำแอร์แบ็กนะครับการวัดลมยางทั้งหลายแหล่เนี่ยนี่คือ embedded software นะครับอันนี้ก็คือ3นะครับซอฟต์แวร์ประเภทใหญ่ๆนะครับที่ได้พูดถึงวันนี้นะครับหวังว่าจะช่วยให้น้องได้เข้าใจคำว่าซอฟต์แวร์มากขึ้นครับขอบคุณครับและนี่ก็เป็นคำตอบนะคะที่ทางกูรูไอทีบอกเรามาค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกหนึ่งคำถามไปดูกันเลยค่ะว่าน้องๆเขามีคำถามอะไรกันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนิค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อซาค่ะคือหนูสงสัยว่า CD-ROM นี่มันคืออะไรอะคะแล้วมีหน้าที่ยังไงคะและนี่ก็เป็นคำถามที่2ของเรานะคะแน่นอนคนที่จะมาตอบให้เรารู้และกระจ่างได้นั่นก็คือกูรูไอทีเช่นเคยค่ะสำหรับคำถามต่อไปเป็นคำถามที่ดีมากนะครับหลายๆน้องๆหลายๆคนอาจจะเกิดไม่ทันหรือไม่เคยรู้จักตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่า CD-ROM นะครับด้านหน้าและด้านหลังCD-ROM นี่คืออะไรนะครับ CD-ROM มาจากคำว่า Compact Disc Read Only Memory นะครับ
เป็นตัวที่สามารถเก็บข้อมูลนะครับหรือเก็บเป็นเพลงก็ได้นะครับเก็บทั้งเป็นดิจิตอลดาต้านะครับเป็นข้อมูลทางด้านดิจิตอลมีอยู่2นะครับมีอยู่2ขนาดใหญ่ๆก็คือ650เมกะไบต์กับ700เมกะไบต์นะครับอ่ะก่อนที่เราจะมาดูไอ้ CD นะครับเรามาดูก่อนว่าก่อนที่จะมี CD เรามีอะไรนะครับก่อนที่จะมี CD เนี่ยเรามี floppy drive หรือ floppy disk เนี่ยแหละครับมีหลายขนาดนะครับ floppy disk อันนึงเนี่ยจุความจำได้ 1.4 เมกะไบต์ประมาณนี้ครับ 1.44 ซึ่งน้อยมากเลยเมื่อเทียบกับ650หรือ700นะครับอ่ะไอ้ตัว CD เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเมื่อปีประมาณ1990นะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยเป็นนำมาทำพวกเพลงหรือหนังนะครับ CD เนี่ยต้องมีตัวอ่านนะครับจะต้องมีตัวอ่านด้วยตัวนี้นะครับเป็นตัวอ่าน CD AOPEN เป็นยี่ห้อหนึ่งที่ดีนะครับในเราดูยังไงครับความเร็วของมันเราดูโอเค 8x 4x หรือ 32x หรือเท่านี้เนี่ยครับ 56x นะครับเป็นความเร็วในการอ่านของแผ่นแต่เมื่อนวัตกรรมผ่านไปนะครับความต้องการทางด้านข้อมูลมากขึ้นนะครับจึงเกิดขึ้นเทคโนโลยีใหม่คือ DVD DVD เนี่ยนะครับเราสามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 16GB นะครับมีทั้ง1 layer หรือ2 layer นะครับตัวอย่างของ DVD นะครับในขณะนี้ก็คือตัวเนี้ยสมมติตัวเนี้ยครับนะครับนี่คือ DVD เราจะรู้ได้ไงว่านี่คือ DVD มันเขียนไว้ที่ข้างกล่องนะครับมันสามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้นจาก650 เมกะมาถึง16 กิกะนะครับหรือบางอันเนี่ยสามารถได้20 กิกะแต่ยังไม่พอนะครับสุดท้ายผมอยากแนะนำนะครับบูเรครับนะครับบูเรเป็นเทคโนโลยีค่อนข้างจะใหม่ล่าสุดนะครับโดยบริษัทโซนี่นะครับถ้าใครเล่นSony PlayStation 3เนี่ยจะเข้าใจเลยนะครับภาพจะเหมือนจริงมากนะครับความจุมันสามารถได้ถึง50 กิกะไบต์นะครับแต่ขนาดเนี่ยมันเท่ากันนะครับขนาดของ CD ต่างๆนี่มันเท่ากันนะครับแต่เครื่องเล่นจะต้องต่างกันนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับรู้ไปทั้งหมด2คำตอบนะคะจาก2คำถามกันแล้วนะคะส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับโลกของ IT นะคะส่งคำถามของน้องๆมาได้ที่ www.facebook.com/itclick ค่ะแล้วเรานะคะจะมาตอบคำถามกันแบบไขข้อกระจ่างกันแบบแจ่มชัดแบบวันนี้เนี่ยแหละค่ะส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าเวลาเดิม10โมงเช้ากับรายการ IT คลิกความทันสมัยให้กับคุณผักหวานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ คำศัพท์วันนี้ขอเสนอคำว่า INI นะครับ INI มาจากคำว่าinvestment informatics นะครับแปลภาษาไทยว่าสารสนเทศการลงทุนนะครับคือการนำระบบสารสนเทศเข้าไปใช้บริหารจัดการนะครับเกี่ยวกับด้านการลงทุนการเงินนะครับการธนาคารตลาดหลักทรัพย์เพื่อช่วยให้นะครับผู้ใช้ได้ตัดสินใจได้ถูกต้องและก็ใช้ข้อมูลที่ real time นะครับขอบคุณครับ